やれやれだぜ。สำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเควสใหม่ที่เพิ่งปลดล็อกในวันนี้นะครับเป็นเควสที่ได้มาหลังจากที่ตะข่ายที่เป็นเควสกิจกรรมก่อนหน้านี้หมดอายุลงไปเควสอันนี้ก็จะเป็นเควสต่อนะครับทำให้เราสามารถซื้อตะข่ายหรือได้รับตะข่ายที่สามารถจับสัตว์ที่อยู่บนโลกเทวัฏได้นะครับผมก็ให้เราไปทำเควสดังกล่าวให้เสร็จเราก็จะได้ตะข่ายมาทั้งหมด16อันนะครับรวมกับตะข่ายที่เราได้ทดสอบในเควสด้วยนะครับ1อันซึ่งภายในเควสเนี้ยเราก็จะได้รับ achievement ก็คือการจับครั้งแรก1อันแล้วก็ผมก็จะบอกวิธีการรับ achievement อีก2 achievement ที่เราจะต้องไปจับสัตว์ตามที่ผมจะแนะนำนะครับก็ลองทำตามกันดูได้นะฮะสำหรับวิธีการดูว่าสัตว์ตัวไหนสามารถจับได้บ้างนะครับก็ดูไปที่ไอเทมได้เลยในไอเทมตะข่ายเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่อีกทีนึงว่าสัตว์ตัวไหนสามารถจับได้บ้างนะครับให้เรากดเข้าไปดูแล้วมันจะมีไอคอนรูปตะข่ายอยู่ที่บนรูปสัตว์นั้นๆนะครับถ้ามีรูปตะข่ายอยู่ก็เป็นสัตว์ที่เราสามารถจับได้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยพอเรากดรายละเอียดไปแล้วมันจะมีข้างล่างมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเป็นตัวระบุว่าเราจับสัตว์ตัวนั้นไปเท่าไหนแล้วนะครับเราสามารถดูได้ที่ตรงนั้นเลยแล้วก็ส่วนวิธีการจับนะครับที่แนะนำก็ผมแนะนำว่าให้เรากด E ค้างไว้มันจะเป็นการเล็งนะครับสามารถเล็งจับได้เลยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับจับสัตว์นะครับก็อีกอย่างนึงผมลืมบอกไปนะครับสำหรับไอ้ลูกตะข่ายที่ผมบอกว่าได้16อันเนี่ย16อันรวมกับ5อันนะครับที่เราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้านะครับร้านค้าก็คือคนในเควสนั่นแหละครับคนนั้นที่เป็นดีไซเนอร์เราสามารถคุยกับเขาได้แล้วก็กดซื้อในร้านค้าเขาได้เลยโดยที่1สัปดาห์เนี่ยจะมีทั้งหมด5ลูกนะครับลูกละ 10,000 โมลานะครับให้เราสามารถซื้อได้ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม